สวัสดีค่ะกระป๋าจาก USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ขอนำแบรนด์ MK หรือ Michael Kors มาฝากกันอีกรอบหนึ่งนะคะรุ่นนี้เป็นคอลเลกชันใหม่ที่เริ่มใช้ตัวโลโก้ MK ค่ะในส่วนของสีเหลืองใบนี้นะคะตัวโลโก้ MK เป็นตัวฉลุอยู่ในตัวแบรนด์เลยอีกสีหนึ่งที่ทำออกมาในคอลเลกชันเดียวกันอันนั้นเนี่ยจะใช้ตัวโลโก้ MK เล็กซ่อนอยู่ในตัวโลโก้ MK รุ่นใหญ่ก็คือใบนี้ค่ะในคอลเลกชันเดียวกันนี่มีกระเป๋าหลากหลายแบรนด์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโทสหรือตัวคลอชบอดี้ที่เขาทำออกมาโดยใช้โลโก้ตัวใหม่รุ่นนี้แต่แอดมินมีอยู่ที่ร้านเนี่ยก็คือสองสีด้วยกันเผื่อว่าคุณต้องการสะสมนะคะเพราะว่าแบรนด์ Michael Kors หรือ MK เนี่ยเขาจะออกคอลเลกชันมาไม่ค่อยซ้ำกันเรียกว่าจะเป็นแบรนด์ที่ปรับเปลี่ยนสินค้าของเขาอยู่ตลอดเวลาเลยเพื่อนๆกำลังมองหาทักทายมาได้นะคะกระเป๋าจาก USA ส่วนตัวแอดมินก็ใช้แบรนด์ Michael Kors ด้วยเนื่องจากว่าชอบในส่วนที่เป็นหนังของเขาถ้าอยู่ในบ้านเราเรียกว่าทนต่อทุกสภาพอากาศค่ะถูกใจชอบใจทักทายกันมาได้นะคะกระเป๋าจาก USA ถ้าคุณต้องการรายละเอียดที่ลึกกว่านี้แอดมินทำคลิปแยกไว้แล้วนะคะสำหรับ2ใบแล้วก็2สีถูกใจชอบใจทักมาค่ะ